มาต่อสองนะพอมาถึงจุดเนี้ยเราพบว่าถ้าเราอยู่ในที่โล่งเราต้องทําไงหนึ่งก็คือเราต้องไม่กางร่มเนาะไม่กางร่มเพราะว่าร่มเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวที่ล่อฟ้าเนาะสองก็คือต้องทําอะไรครับต้องทําตัวให้คือในตําราหรือว่าในเขาบอกให้ทําตัวให้กลมที่สุดนะครับกลมที่สุดนะกลมที่สุดก็หมายถึงว่าเราก็คือเราพูดง่ายๆคือตรงนี้กลมที่สุดความหมายผมคือต้องย่อนะย่อลงที่สุดแล้วก็เอาแขนแนบลำตัวเอาแขนแนบลำตัวเนี่ยค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินแล้วก็เวลาเดินนะครับต้องก้าวให้สั้นที่สุดเหตุผมก็อย่างที่บอกคือมันมีสเต็ปวนเตทอยู่เห็นไหมสเต็ปวนเตทซึ่งสักไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมถ้าเราก้าวยาวนะขาด้านหนึ่งนี้ก้าวด้านหนึ่งอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้เกิดกระแสไหลผ่านเราได้เพราะนั้นต้องให้สั้นที่สุดนะครับแต่อย่านอนนะครับอย่านอนนะหรือคานนะครับเพราะว่ายิ่งเรานอนยิ่งเราคานเนี่ยก็คือสเต็ปวนเตทตัวเนี้ยมันก็จะยิ่งเยอะนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ที่คืออย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าอยู่ใต้ต้นไม้สูงคืออะไรที่เป็นสูงสูงก็ไม่จำเป็นต้องไม้เป็นถ้าเป็นภาคอีสานก็เรียกว่าเถียงนาก็จะคือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องหลบออกมาคือต้องไม่จริงๆมันก็อยู่มันพูดไม่ได้เนาะแต่โดยปกติมันก็มีต้นไม้อยู่แล้วแหละถ้าเราอยู่ที่โล่งๆเราก็พยายามจะหมอบตัวให้เล็กที่สุดนะก็คือนั่งเงยๆแล้วค่อยๆเดินโดยใช้เท้าออกมานะครับก็อย่าไปสัมผัสโลหะอย่าไปอยู่ใกล้โลหะอย่าไปสัมผัสโลหะนะครับคืออย่างที่ผมทิ้งค้างไว้กรณีที่เป็นสร้อยทองเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเราคนแก่ชอบบอกว่าอย่าไปใส่สร้อยทองแล้วเพราะว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันเลี่ยมคือมันสะท้อนอ่ะมันเหมือนกับไปล่อฟ้าจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือนะตัวมือถือก็ตามเนี่ยคือสร้อยทองเนี่ยมันเป็นโลหะเพราะนั้นไอ้โลหะอย่างที่ผมบอกก็คือไอ้ตัวพอมีตัวฟ้าผ่ามาเนี่ยมันจะอินดิวพูดง่ายคือมันเหมือนกับถ้าเราเห็นอยู่ในข่าวเนี่ยไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมครับเวลาเราอยู่ไฟฟ้าแรงสูงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณอย่าไปยืนอยู่ใกล้นะเพราะว่าอะไรตรงนี้จริงๆมันมีสนามไฟฟ้ามาสนามไฟฟ้าตัวเนี้ยมันจะอินดิวมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับรถใหญ่ๆคันใหญ่ๆเวลาเราขับไปเนี่ยกับรถคันเล็กๆเนี่ยมันตัวเนี้ยมันจะมีเหมือนกับอินดิวจะดึงตัวนี้เข้าไปเหมือนกันสายไฟฟ้าเหมือนกันตัวสร้อยทองอะไรก็ตามจริงๆเลดก็ได้ที่เป็นโลหะเนี่ยสแตนเลสหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าพอมีฟ้าผ่าปุ๊บมันก็จะอินดิวที่เป็นโลหะเข้ามาคือมันจะมีสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กพอสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปตัดผ่านขนลวดหรือว่าโลหะนะมันจะทำให้เกิดกระแสเกิดขึ้นนะพูดง่ายๆตัวกระแสนี่แหละที่จะทำให้เราเป็นอันตรายเช่นมันอาจจะไม่ถึงตายแต่อาจจะทำให้ตรงนี้มันมีรอยไหม้หรืออะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับเพราะนั้นสร้อยทองเนี่ยหรือว่าสร้อยที่เป็นโลหะก็ควรจะถอดออกไม่ทั้งหมวกที่เป็นโลหะเนี่ยมันก็จะอินดิวมานะครับถ้ามันอยู่บริเวณใกล้หรือว่ามันเหมาะสมตัวมือถือจริงมันไม่ได้เป็นสื่อโดยตรงนะครับแต่ว่าตัวมือถือเนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งคือโลหะสองก็คือมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นเหมือนสายล่อฟ้าโดยตรงมันก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือถ้าเราปิดหรืออะไรได้หรือว่าถอดแบตเตอรี่จริงๆการถอดแบตเตอรี่คือไม่ให้มันช็อตไม่ให้มันเปียกน้ำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตัวมือถือจริงก็ไม่ได้เป็นสื่อนำที่แบบนำไฟฟ้าโดยตรงเหมือนกับโลหะที่เหลือสายล่อฟ้านั่นเองนะครับนะทีนี้เหลืออะไรก็หลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันไปสัมพันธ์กับไอ้นี่กรณีที่เวลารถทั่วมีอย่างในข่าวเนี่ยมันมีรถเนี่ยครับขับไปนะครับแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าปรากฏว่าเสาไฟฟ้ามันล้มนะครับนะทีนี้การชนเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยถ้าบังเอิญนะครับจริงๆในคลิปมันจะมีฝรั่งเขาทำให้ดูคือถ้าบังเอิญไฟเนี่ยมันเกิดรั่วลงมาตรงเนี้ยคือในคงต้องตั้งสตินะแต่ว่าคือถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งออกมาจากรถเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่าสัมผัสรถอ๋อเดี๋ยวผมลืมไปนิดนึง
มันมีอีกอันนึงมันมีถ้าเราจะเห็นอยู่ในสื่อหรือว่าอาจจะเคยได้ยินก็คือว่าเขาบอกว่าการที่เราอยู่ในรถเนี่ยเวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันจะไอ้นี่นะมันจะเซฟนะครับนะถ้าเราอยู่ในรถเนี่ยนะครับมันจะเซฟถูกต้องครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะคือเราเรียกว่าฟาราเดย์เคสนะหรือว่าเรากงฟาราเดย์หลักการง่ายคือไม่จำเป็นต้องฟ้าผ่าหรือเป็นไฟธรรมดาแล้วพอเราไฟไปจิ้มตรงนี้เหมือนเรามีกรงนกเนี่ยกรงนกที่เป็นโลหะเนี่ยมีนกอยู่ข้างในเอาไฟเข้าไปเนี่ยนะครับคือตัวนี้มันเป็นโลหะโดยส่วนใหญ่โลมันเป็นโลหะนะครับบางคนบอกว่ามันไม่ทำให้เราเสียชีวิตเพราะล้อตรงนี้มันเป็นยางจริงๆไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นโลหะนะครับกระแสจะวิ่งผ่านโลหะอย่างที่ผมบอกก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งไปตรงที่มันง่ายที่สุดถามว่าโลหะกับตัวเราอันไหนความต้านทานสูงกว่ากันก็คือตัวเราสูงกว่าเพราะนั้นกระแสมันจะไม่วิ่งผ่านตัวเรามันก็จะวิ่งผ่านโลหะรอบๆตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นพอฟ้าผ่าปุ๊บมันก็จะวิ่งตามโลหะทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้แหละมันจึงทำไม่มีกระแสวิ่งผ่านตัวเราอย่าลืมว่าการเสียชีวิตมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากทั่วเราทัชโวลเตจคือจับตรงนี้คือ400โวลต์มันก็จะวิ่งผ่านแล้วก็ลงกราวพื้นดินนะอันนี้คือกระแสที่ทำให้เราเสียชีวิตนะครับเพราะนั้นเวลาเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเราไปอยู่ในรถได้นะครับปลอดภัยแต่ที่สำคัญคือเขาบอกเลยว่าอย่ามือไปแตะโลหะบนรถหรือว่าไปตัวถังรถแม้กระทั่งจริงๆครับคือเพื่อความปลอดภัยเนี่ยแม้กระทั่งจริงๆก็คือกรณีที่พวงมาลัยก็ตามเนี่ยอย่าไปแตะถ้าเป็นไม่ได้ก็นั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเราค่อยขับต่อนะครับหมายถึงว่ากรณีที่ฟ้าผ่านะครับแล้วอีกอย่างนึงเป็นเกร็ดความรู้คือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าผ่าตอนที่ฝนก่อนจะตกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีค่าหมายถึงอันตรายมากกว่าเพราะอากาศมันแห้งกว่านะครับมันมีการเสียดสีอะไรมากกว่านะครับทีนี้ไอ้นี่เหมือนกันจากไอ้รถตรงเนี้ยนะครับเราก็พบว่ากรณีที่มันเราประสบอุบัติเหตุหรือใครเห็นว่าอุบัติเหตุก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราต้องดูก่อนว่ามันหนึ่งก็คือมันปลอดภัยคือมันไม่มีสายอะไรมาพาดนะครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรายังสามารถอยู่ในรถได้แล้วเราโทรศัพท์ไปได้ว่าให้คนมาช่วยเนี่ย ก็พยายามนั่งอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสที่ไฟเนี่ยมันจะสายไฟเนี่ยมันจะพาดแล้วก็มีไฟเนี่ยเต็มรถไฟฟ้ากระแสสลับเพราะนั้นเราไปจับตัวโลหะรถพวกนี้มันก็มีโอกาสเสียชีวิตเลยนะครับทีนี้มันก็มีเคสอย่างเช่นถ้าเราจะนั่งอย่างนี้ต่อไปมันคงลำบากนะครับเพราะนั้นเราก็สมมุติว่ามันเกิดจะระเบิดมีไฟไหม้เกิดขึ้นเราก็ต้องออกจากรถเพราะนั้นออกจากรถเขาก็แนะนำว่าออกปุ๊บเนี่ยเราต้องอะไรครับต้องกระโดดนะต้องกระโดดให้ขาชิดกันเพราะว่าตรงนี้เหมือนเดิมก็คือเป็นสเต็ปวนเตจเหมือนกันเพราะว่าไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยหรือไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยโดยส่วนใหญ่สายไฟฟ้ามันก็จะเหมือนกันนะครับพอมันรั่วมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเรายืนเนี่ยเราก็ต้องทำให้ขาชิดกันมากที่สุดแล้วก็เหมือนเดิมก็คือค่อยๆเดินค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวเดินออกมาเพราะว่าเหมือนเดิมครับมันก็จะมีสเต็ปวนเตจเราต้องการก้าวให้มันสั้นที่สุดเพราะว่าเราต้องการให้สักไฟฟ้าตัวนี้มันน้อยที่สุดคือตัวเราเองมีความต้านทานอยู่แล้วค่าหนึ่งแต่ว่าถ้าสักไฟฟ้านี้มันเยอะพอมันก็ทำให้กระแสไหลเพิ่มขึ้นเพราะว่าคิดง่ายๆนะ V เท่ากับ IR R คือนี่คือตัวเราเองอันนี้คือกระแสที่ทำให้เราเสียชีวิตหรือว่าอันนั้นนะครับเพราะถ้า V มันเพิ่มขึ้นเนี่ยกระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นตามถ้า R คงที่นะถ้า R คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามก้าวให้มันสั้นที่สุดนะครับเราก็พยายามต้องก้าวให้มันสั้นที่สุดมีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรายืนขายืนกระโดดขาเดียวไปได้ไหมกระโดดขาเดียวได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเรากระโดดขาเดียวเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะล้มพอเราล้มเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับเออครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปวนเตจเหมือนเดิมนะหรือว่ามีอะไรก็ตามไปโดนสายไฟหรืออะไรก็ตามก็เสียชีวิตได้นะเพราะนั้นวิธีการก็คือพอออกจากรถได้นี่กระโดดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือที่เขาให้กระโดดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่สัมผัสไม่ไปทัชวอลเตจเพราะว่าถ้าเราทัชวอลเตจเนี่ยกับตัวรถปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีไฟรั่วเนี่ยมันก็ลงตัวเองนี่ก็เสียชีวิตเหมือนเดิมนะครับเพราะได้กระโดดลงมาแล้วก็ยืนสเต็ปแล้วก็ค่อยเดินก้าวค่อยเดินก้าวนะครับ
ทีนี้อันนี้เป็นเพิ่มเติมแล้วกันกรณีที่เป็นสายล่อฟ้าเนาะครับสายล่อฟ้าโดยปกติเราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเป็นงามๆนะครับงามๆอย่างนี้นะครับมันก็จะโดยปกติก็คือเราจะเห็นติดตามติดนะครับเป็นสายล่อฟ้าแล้วก็ตัวนี้ลงดินนะจริงๆก็มีเป็นตัวแทนเหมือน R นะครับแล้วก็จริงๆในระบบโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น Riding Groundเป็นสายกราวของสายล่อฟ้าแล้วนี่ก็จะเป็น electrical ground คือตรงเนี้ยมันควรจะอยู่จุดเดียวกันเราเรียกว่า common earth เนาะ common earth ก็คือเป็นพูดง่ายๆคืออย่าให้มันมีสายไฟฟ้านะครับก็คือเราจะรู้ได้ยังไง common earth ก็คือตรงนี้ก็คือใช้วัดความต้านทานนะครับมันก็จะมีมาตรฐานมันอยู่นะครับเช่นอาจจะไม่เกิน1โอห์มไม่เกิน2โอห์มอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าถ้ามีสายไฟฟ้าปุ๊บอันนี้พอฝาผ้าหมามันก็อินดิวกลับไปเหมือนเดิมนะก็จะทําให้ผลเสียของกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมทีนี้ตัวสายไฟฟ้าไอ้ตัวสายล่อฟ้าเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเดิมก็คือตัวนี้มันเป็นเอิร์ธใช่มั้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นลบพอมันเกิดอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ลบเนี่ยมันจะอินดิวนะมันเหมือนเวลาเราเอาไอ้วีเนี่ยไปวางไว้ใกล้กระดาษก็จะอินดิวตัวนี้ก็อินดิวคือมันจะอินดิวบวกถามว่าบวกตรงนี้มาจากไหนมันก็จะดึงมาจากกราวตรงนี้เลยนะบวกก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับพอมันแหลมมากๆเนี่ยพอปลายมันแหลมมากมันเหมือนบวกเนี่ยมันไปออกันอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเห็นมันก็จะผ่านลงมาตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าสายล่อฟ้านะครับนะมันก็จะผ่านลงมาตรงนี้ลงมานะครับทีนี้มันก็จะมีบางบริษัทเขาจะทำอุปกรณ์ที่คือมันไม่ใช่แค่สายล่อฟ้ามันแบบว่ามันก็จะสร้างเหมือนกับสร้างประจุบวกเกิดขึ้นคือตัวนี้มันเป็นประจุลบใช่ไหมจริงๆในความจริงเราไม่ต้องการให้มันเกิดฟ้าผ่าด้วยซ้ำไปแล้วก็เหมือนกับถ้าเราสามารถสร้างประจุบวกได้เยอะมากๆเนี่ยปล่อยให้มันไปในอากาศไอ้ลบที่เกิดจากเมฆเนี่ยมันก็จะจับตัวพอจับตัวหมายถึงว่ามันจะลดความเครียดความสเตรนท์นี่คือมันจะความเป็นกลางมากขึ้นมันก็แทนที่มันจะผ่ามันก็จะค่อยๆคลายมันก็จะไม่ผ่าคือจริงๆการเกิดฟ้าผ่าเนี่ยมันจะอาจจะต้องมีความเค้นหรือว่าความหนาแน่นของประจุเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าความที่ตามสติตามด้วยกันของเช่นต้อง3กิโลโวลต์หรืออะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะมันถึงจะเกิดฟ้าผ่าลงมาได้นะมีอะไรอีกไหมอ๋อมีอันนึงก็คือกรณีที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าคือทั่วตัวนี้เป็นโทรทัศน์นะเป็นทีวีมันก็จะมีตัวสายทีวีแล้วก็ตัวนี้ก็คือเสียบปลั๊กเนาะเสียบปลั๊กบางคนเนี่ยจะถอดตรงนี้ออกไปแล้วพอฟ้าผ่าถึงแม้มันไม่ได้ผ่าโดยตรงนะมันผ่าข้างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือโลหะเนี่ยมันจะอินดิวหมดแหละนะครับไม่ว่าจะอินดิวเข้าตรงไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งสายไฟก็ตามคนบอกเอ๊ะทำไมผมถอดสายทีวีหรือสายดาวเทียมแล้วทำไมโทรทัศน์ยังพังเพราะอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยกระแสตัวเนี้ยก็จะอินดิวเข้ามาตัวนี้เหมือนเดิมถามว่าอินดิวมาจากไหนโอ้โหอินดิวมาได้หลายทางมากจากถ้าว่ามันผ่าถ้าบ้านเราอยู่ข้างๆโรงเรียนมันผ่าโรงเรียนนะครับตรงนี้สายไฟฟ้ามันจะเกิดการอินดิวมีเสาไฟฟ้าอยู่นะมีเสาไฟฟ้าอยู่นะบ้านอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ทั่วลงตรงนี้มันก็อินดิวมานะผ่านสายไฟผ่านอะไรก็ว่าไปเข้าบ้านนะครับเพราะนั้นเวลาเขาบอกว่าฝนตกเนี่ยให้ถอดปลั๊กออกให้หมดถูกต้องต้องถอดปลั๊กออกให้หมดถ้าเป็นไปได้นะครับคือบางอย่างก็ถ้ามันจริงๆก็อย่างเช่นตู้เย็นเนี่ยถอดไม่ได้ก็โอกาสพังมันก็มีคือเวลามันพังมันก็พังหมดนะมันก็ไม่อะไรที่เสียบอยู่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับสองอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ในที่ที่มันเรารู้สึกมันไม่เซฟเราจะไปเอามือไปจับอย่าไปทัชพวกโลหะพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเกิดทัชวอลเปเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปใต้วิดีโอหรือไม่ก็ครับคอมเมนต์ใน Facebook แล้วกันก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับ